สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะเมื่อกี้อัดไปคลิปหนึ่งแล้วนะคะวันนี้กากิวิลลี่นะคะคลิปที่แล้วเนี่ยที่อัดไปลบทิ้งแล้วเพราะว่ามันไม่โฟกัสนะคะวันนี้มากันเลยนะคะหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองสิคะ health สุขภาพค่ะคำแรกก็คือ disease แปลว่าโรคนั่นเองค่ะโรคภัยไข้เจ็บนะคะสอง medicine แปลว่ายาค่ะสามIllness แปลว่าความเจ็บป่วย 4. Fever แปลว่าไข้เช่น I have a fever ก็คือฉันเป็นไข้อะไรทำนองนี้5. ก็คือ headache แปลว่าปวดหัวค่ะ 6. ก็คือ heartbeat การเต้นของหัวใจนะคะไม่ใช่หัวใจก็คือ เล่นมุกกำลังจะเล่นมุกแต่ว่าคิดว่ามุกนี้คงไม่มีเขาเข้าใจนะคะ7ก็คือ wound แปลว่าบาดแผล8ก็คือ stress แปลว่าความเครียดนะคะ9 suffering แปลว่าความเจ็บปวด10 health แปลว่าสุขภาพค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนยังขอประชาสัมพันธ์เลยนิดนึงนะคะก็คือว่าอาจจะจากอาจจะหายไปนานนะคะก็คือมันจำเป็นนะคะหายไปแล้วเดือนหนึ่งเพราะว่าต้องทวนสอบนะคะตอนนี้คะแนนสอบก็ได้ดังใจฝันแล้วก็ดีใจแล้วนะคะไม่เครียดแล้วตอนนี้ก็อาจจะเจอกันอีกนานหน่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกแปลกๆค่ะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะมันโฟกัสแล้วเมื่อกี้มันไม่โฟกัสก็นะคะก็มีสอบเดือนอีก2สัปดาห์หน้านะอีกใช่นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ